จดหมายครับคุณลุงเหรอคือเอาเรื่องไว้ My dish is there to say thank you for your care energy and treatment My name is Jamal Paul I'd like to call it Earn I met and youAssistant, Mr. Titan Man, since beginning of September, I had trouble falling asleep more than sometimes I still lie awake for 3-4 days.On Saturday, I have to take sleeping and for each step in each night, and I had edge, mental illness. Wow, I'm down, depressed. Wow.And this is due to me life problem. It's difficult for me and find the way out. I got your advice about it to understand myself. Understand is a nature.The truth of three mark of assistance, impermanence, subject to suffering, non-self, few more. I got the energy from your two hands.Two hands to my head and body without injecting, eating, or every sniffing. I made my life had gut, throat, head problem, and gradually.Recover my mental body day by day. My mind is getting strong. I have no headache, depressed symptoms anymore. Once again, thank you very much for your care energy.โอเคพอเรียนภาษาทั้งหมดแล้วใช่โอเคเดี๋ยวก็คนเขาได้จริงๆเรื่องพวกนั้นและนี่ก็คือหนังสือตัวอย่างนะครับที่ได้รับผลจากสองมือเปล่านะครับที่2มือเปล่าลุงงอและ1ความเข้าใจนะครับ
ส่วนผลที่ได้เกินจาก2มือเปล่าและ1ความเข้าใจคนที่เขียนจดหมายมาหรือผู้รับเท่านั้นนะครับเราอยู่หน้าจอเราจะไม่รู้นะครับว่าคนที่เขียนถึงลุงหงอกรู้สึกอย่างไรเราจะรู้จักลุงหงอกได้แต่เพียงว่า2มือเปล่า2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจผมก็เชื่อมั่นว่าบุคคลที่หรือทุกท่านที่กำลังติดตามหรือพวกเราที่กำลังติดตามลุงหงอกอยู่ก็จะมีประสบการณ์ตรงจาก2มือเปล่าและ1ความเข้าใจในแบบฉบับของความรู้สึกของเราเองเป็นส่วนตัว1ต่อ1กับลุงหงอกเลยนะครับและนี่ก็คืออีกจดหมายฉบับนึงที่เป็นผลจาก2มือเปล่า1ความเข้าใจเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ก็ถ้าหากว่าใครก็ตามที่อยากจะถอดใจถอดกายนะครับคำว่าถอดกายคือถอดความรู้สึกนึกคิดนะครับถอดจิตคำว่าถอดจิตก็คือถอดคำอธิบายคำว่าจิตของหนูคืออะไรจิตของฉันคืออะไรฉันพัฒนาจิตได้อย่างไรฉันพัฒนากายได้อย่างไรฉันพัฒนาใจได้อย่างไรนะครับถอดความออกมาเป็นภาษาและพิมพ์กลับมาที่ตามที่อยู่ที่ลุงหงอกนะครับตามนำบัตรที่ให้ไว้ที่ช่องทางหน้า Facebook ก็ดีหรือว่าหาไม่ยากครับหาได้ง่ายเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คิดว่าช่วงนี้ลุงหงอกขอความร่วมมือกลับมาหาเราถ้าเห็นว่าเราได้ประโยชน์จากลุงหงอกจริงๆแล้วนั้นนะครับก็เพียงแค่เขียนจดหมายมาใส่ซองติดสแตมป์จ่าหน้าซองให้เรียบร้อยแค่นี้ผมก็คิดว่าไม่น่านะครับไม่น่ายากอะไรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ